สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของ Outcome Based Education แต่จะเป็นประเด็นในเรื่องของการหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholders Needs Analysis สำหรับจุดมุ่งหมายของการพูดคุยกันในวันนี้นะคะเราก็หวังว่าเมื่อเราพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะท่านจะสามารถกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้ระบุวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการกำหนด PLO คลิปก่อนหน้านะคะเราคุยกันเรื่อง Outcome Based Education กันไปซึ่งสาระสำคัญของแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ OBE คือการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์การเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระดับหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่พร้อมต่อการทำงานสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของแนวทางการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทุกคนในหลักสูตรของเราเกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตของพวกเขาสำหรับ4ขั้นตอนหลักของการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE นั้นประกอบด้วย 1. การหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder Needs Analysis 2. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร PLO หรือ Program Learning Outcomes 3. การออกแบบหลักสูตร Curriculum Design และ 4. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับกระบวนวิชา CLO Course Learning Outcomes และการออกแบบกระบวนวิชาหรือ Course Designขอเริ่มที่ขั้นตอนที่1ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการกำหนดทิศทางของการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรในขั้นตอนที่2นั่นก็คือการหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคำถามสำคัญคือใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรการตัดสินว่าใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหลักสูตรและเราควรรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการข้อกำหนดต่างๆของพวกเขาเหล่านั้นอาจพิจารณาได้จากปัจจัย2ตัวที่สำคัญคือ 1. power หรืออิทธิพลที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ 2. impact ซึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นอันเป็นผลจากการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยเราสามารถทำเป็นแมทริกซ์ระหว่าง power และ impact ได้ดังภาพที่ปรากฏบนหน้าจอซึ่งแกนตั้งแสดงถึง power และแกนนอนแสดงถึง impact จากตัวอย่างการวิเคราะห์ในภาพนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่มี high power แต่ low impact ได้แก่กลุ่มสภาวิชาชีพองค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่างๆรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารับรองหลักสูตรสำหรับกลุ่มที่มี high power และ high impact ได้แก่ครูอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มี low power และ low impact ได้แก่ประชาชนทั่วไปผู้ปกครองและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่มี low power แต่ high impact ได้แก่กลุ่มผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตซึ่งการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละหลักสูตรอาจมีความแตกต่างกันตามบริบทที่เกี่ยวข้องดังนั้นท่านจึงควรกำหนดให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการกำหนด PLO และการออกแบบหลักสูตรต่อไปเมื่อกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้แล้วกระบวนการต่อไปก็คือการวางแผนให้ได้มาซึ่งความต้องการของพวกเขาเหล่านั้นวิธีการที่ควรเลือกใช้อาจพิจารณาจากระดับความร่วมมือและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสำหรับระดับความร่วมมือเช่นการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาในกระบวนการตัดสินใจของในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรหรือว่าเขาเป็นเพียงผู้ที่คอยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากที่เขาได้ให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเรียบร้อยแล้วส่วนบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเป็นผู้ให้ข้อมูลในการเข้าร่วมสนทนาหรือเป็นคู่ความร่วมมือเป็นพันธมิตรที่มีบทบาทร่วมกันกับทางหลักสูตรในบางกิจกรรมสำหรับวิธีการที่ควรเลือกใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่การสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม
การส่งแบบสำรวจหรือจัดทำโพลรวมทั้งการจัดทำเวิร์กช็อปต่างๆร่วมกันเป็นต้นข้อมูลความต้องการที่จะได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมักมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเช่นข้อมูลจากผู้เรียนในปัจจุบันมักจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ณปัจจุบันแต่การถามถึงความต้องการในอนาคตจากกลุ่มผู้เรียนอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่เพียงพอมากนักสำหรับข้อมูลที่ได้จากศิษย์เก่ามักจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการทำงานว่าสิ่งที่หลักสูตรได้เตรียมพวกเขาเหล่านั้นมีความเพียงพอหรือไม่เขาต้องการให้หลักสูตรเพิ่มพูนในเรื่องใดหรือเห็นว่าเรื่องใดที่ไม่ทันสมัยแล้วควรปรับปรุงหรือเอาออกไปเสียจากหลักสูตรสำหรับข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตแหล่งฝึกสถานประกอบการรวมทั้งตลาดแรงงานที่สำคัญในอนาคตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรควรเน้นในเรื่องสมรรถนะของบัณฑิตที่มีความจำเป็นที่พวกเขาเหล่านั้นต้องมีสำหรับในการทำงานในอนาคตเพราะการศึกษาใช้ระยะเวลาที่ยาวนานอย่างน้อย4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องของการคาดการณ์ไปในอนาคตว่าหลักสูตรควรเป็นอย่างไรจึงจะเตรียมผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมอยู่รอดได้ในการทำงานจริงสำหรับข้อมูลจากบุคลากรสายวิชาการไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขามักเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในด้านวิชาการที่ทันสมัยนอกจากนี้ข้อมูลที่ควรนำมาพิจารณาร่วมด้วยเป็นข้อมูลเชิงนโยบายทิศทางการดำเนินงานแผนพัฒนาต่างๆจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเช่นจากคณะจากมหาวิทยาลัยจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรมแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศรวมทั้งองค์กรวิชาชีพสภาวิชาชีพต่างๆก็เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาหลักสูตรควรได้นำมาเป็นข้อมูลสำคัญประกอบด้วยจากข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธีการที่หลากหลายนั้นต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อหาความจำเป็นที่แท้จริงต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอาทิเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตหลากหลายสถานประกอบการซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะสามารถทำได้ในกระบวนการวิเคราะห์คือลองค้นหาประเด็นซ้ำๆที่มันปรากฏขึ้นในระหว่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับที่ทางหลักสูตรเองได้มีการคาดการณ์และอาจจะกำหนดไว้แล้วล่วงหน้าจากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียงลำดับจัดความสำคัญโดยอาจจะพิจารณาจากแหล่งงานที่บัณฑิตมักออกไปทำงานหรือคาดว่าบัณฑิตของเราจะไปทำงานเป็นจำนวนมากจะเห็นได้ว่าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจุดเริ่มต้นเป็นขั้นตอนที่หนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE เหตุที่จำเป็นต้องมีการหาความต้องการดังกล่าวก็เพื่อให้เราได้มั่นใจว่าหลักสูตรที่เรากำลังพัฒนาปรับปรุงนี้จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานหลักสูตรสามารถพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตและที่สำคัญจะเป็นการเตรียมผู้เรียนให้เป็นคนไทยที่พร้อมต่อการทำงานในอนาคตให้เขาสามารถประกอบสัมมาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ต่อไปรวมทั้งจะเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปสำหรับขั้นตอนที่2ของการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE นั้นเป็นการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรท่านผู้สนใจสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปค่ะ